ล่าสุดอันเนื่องมาจากมรดกที่อากูได้มอบให้กับหลานและหลานสะใภ้ได้ถูกข้างบ้านเอาไปยึดเปิดเป็นร้านขายตะกี้ขายไก่ตะเกียบค่ะแล้วก็ประกาศครอบครองปรปักษ์ไม่ต้องเท้าความเยอะท่านผู้ชมล่าสุดปรากฏคนเดชากิตติวิทยานันท์บอกว่ายังไงขณะนี้นี่เข้าแล้วคดีครอบครองปรปักษ์บ้านอกูรามินทาวันนี้10โมงที่ผ่านมาหรือ10โมงที่กำลังจะถึงตำรวจโคครามจะนำตัวผู้ต้องหาบุกรุก5คนส่งพนักงานอัยการมีนบุรีค่ะนั่นก็แปลว่ารู้แล้วใครบุกรุกใช่ไหมนี่ก็ข้างบ้านน่ะแหละเพราะเขาบ้านติดกันมีเว้นอยู่นิดหน่อย5คนปัญหาคือมีใครบ้าง5คน5คนเดี๋ยวติดตามคุณเดชาว่ายังไงนำส่งตำรวจโคกขามเพราะว่าทำสำนวนเสร็จแล้วด้วยนะนำตัวผู้ต้องหาบุกรุก5คนส่งพนักงานอัยการมีนบุรีท่านผู้ชมเรื่องนี้อย่างที่บอกไปครอบครองปรปักษ์จริงๆนะเข้าใจว่าจุดประสงค์เนี่ยกรณีที่ที่ดินถูกทิ้งเอาไว้รกร้างว่างเปล่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจจะมีใครเข้าไปทำอย่างเปิดเผยแล้วไม่ทำอย่างเปิดเผยสุจริตนะแล้วก็10ปีใช่ไหม10ปีคือจุดประสงค์ก็จะว่าจะได้ไม่ปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่านะแต่นี่เป็นบ้านเลยนะคือให้รัฐยึดไปดีกว่าไหมถ้าเกิดไม่มีใครทำประโยชน์อ่ะคือของมันเป็นกฎหมายแปลกๆสักนิดนึงนะของใครมันก็ควรจะเป็นของคนนั้นใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะ